จริงๆแล้วการชุมนุมครั้งที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยจัดโดยกลุ่มรีเดมนะครับรีสตาร์ตเดโมครตซีซึ่งก็คือกลุ่มที่เดิมเนี่ยเขาเคลื่อนไหวในนามของเยาวชนปลดแอกหรือว่าฟรียู h นั่นเองแต่หลังๆเนี่ยความเคลื่อนไหวเขาจะรวมกันหลายๆกลุ่มในนามกลุ่มราษฎรถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามเราจะเห็นว่าบทบาทคนนําถ้าเป็นกลุ่มราษฎรจะมาจากกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเพนกวินรุ้งไม้เหล่านี้นะครับ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของแกนนํากลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็คือรุ้งปนัสยาเนื่องจากว่าเพื่อนที่เป็นแกนนำกลุ่มเดียวกันเนี่ยยังคงถูกจองจำอยู่ที่เรือนจำเพราะฉะนั้นนี่เขาก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมานำจดหมาย112ฉบับมาอ่านหน้าเรือนจำนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมอ่านจดหมายส่งกาลังใจถึง4แกนนาซึ่งถูกคุมขังอยู่ เป็นจดหมาย112ฉบับพออ่านแล้วก็เอาจดหมายเนี่ยไปติดไว้ที่รั้วเรือนจำนี่แหละนะครับซึ่งนี่ก็คือเรือนจำกลางของเปรมแห่งเดียวกับที่แอมมี่ไปก่อเหตุวางเพลิงตรงประตูจุดที่แอมมี่ก่อเห็ดวางเพลิงเนี่ยก็ปิดไปปิดหลายจุดเลยนะครับตอนนี้เปิดให้เข้าออกได้แค่ทางเดียวเท่านั้นคือประตูเล็กเชิงสะพานถนนงามวงวานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ตอนเวลาสักสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีรุ้งปนัสยาพร้อมกับแกนนําคนอื่นๆก็เดินทางมาถึงพร้อมกับจดหมายจดหมายนี้มาจากไหนคุณไผ่ดาวดินจตุพัทบุญพัทราักษาเนี่ยเขาจัดกิจกรรมชื่อเดินทะลุฟ้าเดินจากบ้านเกิดเขานะครับที่ภาคอีสานเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพในระหว่างนั้นเขาก็มีการรวบรวมจดหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อวันที่2มีนาคมก็เลือกมา 12- 1 1 2ฉบับ แล้วก็เอามาอ่านบางฉบับเมื่อวานนี้รุ้งให้สัมภาษณ์หลังเสร็จกิจกรรมว่า <c oughs> การชุมนุมเกิดขึ้นเพราะต้องการมาให้กําลังใจเพื่อนที่อยู่ในเรือนจําทั้ง4คนรวมถึงนักโทษทางการเมืองในคดี1นึที่ถูกตัดสินไปแล้วและที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวอยู่ในนี้นักข่าวถามว่าคิดว่าโอกาสของเพื่อน4คนที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเป็นอย่างไรบ้างรุ้งบอกว่าไม่ชัว์เลยเพราะว่านี่มันเป็นการฝากขังระหว่างพิจารณาคดีก็ต้องรอยกฟ้องหรือ ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้นแหละซึ่งก็ยื่นไปหลายรอบแล้วยังไม่เป็นผลหวังความหวังสุดท้ายก็คือสถานการณ์ทางการเมืองเกิดการพลิกผันเผื่อว่าจะมีอะไรที่ทําให้สถานการณ์เปลี่ยนได้ส่วนการชุมนุมวันเสาร์ที่6มีนาคมนี้รุ้งบอกว่าเป็นของกลุ่มรีเดมตัวรุ้งเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กลุ่มนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองจะไปไหมจริงๆอยากส่งเสริมนะแต่ว่าก็ต้องขอฝากเรื่องการดูแลมวลชน คือครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันได้มีแกนนำใช่ไหมฮะมันก็ควบคุมยากมากเวลาที่จะอย่างพอเขาบอกว่า่าเลิกชุมนุมได้แล้วอย่างเงี้ยก็มีกลุ่มที่ยังไม่ยอมเลิกหรือว่าเวลามีคนคว้างตาสิ่งของพอผู้ชุมนุมบอกว่ายุดยาทำมันคุมยากรุ้งเนี่ยก็บอกเลยว่าขอฝากไปทางกลุ่มนั้นก็แล้วกันที่จะจัดอีกวันเสาร์เนี่ยเรื่องของการดูแลมวลชนและความปลอดภยัยตัวเองก็จะคอยติดตามอยู่คือฟังซุ้มเสียงคิดว่าอาจจะไม่ได้ไปนะครับ ทีนี้ถามเรื่องของฝั่งเจ้าหน้าที่บ้างใช้กระสุนยางในการปราบปรามผู้ชุมนุมรุ้งบอกความจริงเนี่ยที่ฮือฮากันวนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกไม่จริงรุ้งบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้มีการใช้มาแล้วปราบปรายแต่เงียบๆแต่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยใช้มากที่สุดแล้วสังเกตว่ามีคนโดนยิงช่วงท่อนบนร่างกายเยอะซึ่งผิดหลักเกณฑ์ปกติต้องยิงต่ํากว่าเอวล,ลงไปการใช้ผิดหลักเกณฑ์แบบนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยเคยมีการใช้มาก่อนแล้วให้ระวังเพราะว่าอาจจะพิการตาบอดได้ แล้วก็พูดถึงมินเนี่ยนหมวกขาวคือครั้งที่แล้วมันปรากฏภาพว่ามีทหารนอกเครื่องแบบซึ่งเขาก็จะใส่หมวกกันเนี่ยนะฮะแบบนี้สีขาวก็เลยถูกเรียกว่ามินเนี่ยนหมวกขาวรุ่งก็บอกว่าก็อยากให้มีความโปร่งใสเวลามาปฏิบัติหน้าที่ก็เอาให้มันชัดเจนและสุดสิริจริงๆประชาชนจะได้ไม่ต้องกังวลว่าพวกคุณเข้ามาแทรกเพื่อสร้างสถานการณ์หรือเปล่าในช่วงท้ายรุ่งได้พูดถึงความวุ่นวายในการชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่จัดโดยกลุ่มรีเดมเนี่ยนะครับ บอกว่าถ้าเป็นกลุ่มของเขาคือกลุ่มธรรมศาสตร์เนี่ยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชมุมนุมเนี่ยจะยึดหลักสันติวิธีเรื่องของการคว้างปลาเข้าของบางอย่างก็จะคว้างของที่มันไม่ได้ทําอันตรายเช่นไข่สีขวดน้ําซึ่งมันก็มองว่าเป็นการชะลอการมาถึงของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้แนะนําว่าปลาแบบนี้ดีกว่าที่จะปลาขวดแก้วและไม่แน่ใจว่าใช้กันจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เห็นกับตาแต่อยากแนะนําว่าอย่าไปใช้เลย ปลาสิ่งของแบบนั้นเพราะไม่ได้มาชุมนุมกันเพื่อทําร้ายใครแต่มาต่อสู้เพื่ออุดมการ์ก็อธิบายแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งที่รุ้งพูดนะครับจากจุดนี้ที่ทํากิจกรรมเสร็จเนี่ยเธอก็ไปร่วมเสวนาที่คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยรุ้งเนี่ยนะครับได้บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนคุกคามมาโดยตลอดหลายคนรู้จัก จากการที่เขาไปชุมนุมเมื่อ10ส,สิงหาคมที่ลานพญานาคที่มหาวิทยาลัยธรรมาศรราสตร์สุนทรัิสิ์แต่จริงๆก่อนหน้านั้นนะ่ะโดนมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยที่พูดแต่เรื่องการเมืองยังไม่ได้พูดถึงประเด็นของสถาบันเธอบอกว่าตอนชุมนุมผูกโบขาวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเธอยังไม่ได้ลงไปร่วมชุมนุมแต่ขับรถไปส่งเพื่อนส่งเสร็จก็ขับ,บวนตรงนั้นเพราะหาที่จอดไม่ได้ปรากฏว่ารถตำรวจมารอแล้วโดนใบสั่งขับต่อไปถูกล้อมสีด้าด้านนำตัวไปสอนอพระราชวัง ตอนนั้นยังไม่รู้สิทธิ์ตัวเองก็มีคนหาเบอร์ทนายให้ก็รอดมาได้ให้ทนายคุยต่อมาก็โดนเรื่อยๆจนกระทั่งบอกว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมีตำรวจบุกไปหาคุณแม่ที่บ้านแล้วบอกแม่ว่าไปบอกลูกซะว่าให้หยุดทํากิจกรรมก็ขอถามว่าพฤติกรรมแบบนี้ยังเรียกตัวเองว่าเป็นตำรวจอยู่อีกหรือหน้าหดหู่มากไม่มีอุดมการณ์ป้องกันประชาชนอีกแล้วรับใช้นายอย่างเดียว เคยพยายามบอกทุกคนว่าอย่าโทษตำรวจเพราะนายสั่งมาแต่สุดท้ายถ้าตำรวจเป็นอย่างนั้นจริงๆวันหนึ่งก็ต้องปลดอ,อแอกตัวเองออกมานอกจากนี้รุ้งบอกว่าความหวังอยู่ตรงหน้าเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะชนะแม้ตอนนี้กระแสะแผ่วแต่ไม่ได้หยุดกำลังค่อยๆกลับมาไม่อยากให้ทอ้ออนาคตอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่จะมีวันที่ฟ้าสีทองผ่องอัมพัยประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างแน่นอนก็บอกแบบนี้ครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ